วัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับตอนนี้ดำเนินนะครับมาถึงช่วงเวลาของการแข่งขันในรอบ Battle แล้วนะครับเป็นการพบกันนะครับในแต่ละคู่InnoTree ของเราเนี่ยนะครับ8ทีมด้วยกันครับนะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นะครับวันนี้เราจะมีโอกาสติดตามกับการแข่งขันการแบทเทิลกันนะฮะระหว่าง2คู่ด้วยกันครับจะเจ๋งแล้วก็มีอะไรน่าติดตามขนาดไหนเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาพบกับคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับที่จะมาร่วมตัดสินนะครับแล้วก็คัดเลือกนวัตกรรมครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศ นั่นเองนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับอาจารย์บุริมโอชกานนท์ครับสวัสดีครับเอาละครับอาจารย์ครับผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับแต่รอบแบทเทิลนี้นะครับอัดอั้นมานานครับคำถามเดี๋ยววันนี้ได้ถามแน่นอนนะครับอาจารย์ครับท่านต่อไปครับโอ้โหคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับอาจารย์ของเราท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจนะฮะของแฟนๆรายการเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละคอมเมนต์นะครับหรือว่าคำถามนี่เชื่อเฉือเหลือเกินนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สุริศักดิ์ครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าวันนี้ได้แผ่เมตตามาหรือยังนะครับ ตอนคราวก่อนๆ นี่ถึงขั้นว่าก่อนมารายการมาอยู่ในสตูดิโอของเรานี่ต้องแผ่เมตตามาก่อนเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาแบบว่าสายโหดหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งท่านครับท่านนี้เป็นคณะกรรมการนะครับที่หลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาครับแต่รับรองว่าต้องโดนใจแน่นอนนะครับขอต้อนรับนะครับคุณเทพกรสิริธนวุฒิชัยครับสวัสดีครับต้องขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ True Innovation Award ของเรานะครับแล้วก็แม้ว่า2รอบที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้อยู่ในสตูดิโอของเรานะครับแต่เชื่อว่าได้มีการติดตามแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบแบทเทิลนั่นเองนะครับท่านต่อไปครับคุ้นเคยกันแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของรายการเรานะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือว่าดร.ยุทธนั่นเองสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่รู้สึกว่าคันไม้คันมือคันปากด้วยอยากจะถามคำถามเหลือเกินนะครับวีคนี้รอบนี้จัดเต็มแน่นอนครับอดใจรอสักครู่นะครับนะฮะและอีกหนึ่งท่านครับคนนี้นี่เป็นขวัญใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศครับเป็นฮีโร่โอลิมปิกเลยว่าได้นะครับนะขอต้อนรับนะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการของเรานะครับคุณสมจิตจงจอหอสวัสดีครับ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 โอ้โหครับผมครับครับอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าไหว้พระดีกว่านะฮะครับเบจังครับประดิษฐ์นะครับผมพร้อมหรือยังครับทุกคนครับครับครับพร้อมแล้วดร.ยุทธเอายานออกเลยครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ยานอวกาศอันนี้เป็นสตูดิโอการตัดสินของเราครับวันนี้ต้องสวัสดีบาทหลวงด้วยนะครับวันนี้เฮ้ยกรรมการนี่ดร.สันนะท่านดร.ดร.ยุทธครับอย่างที่บอกไปฮะว่ารอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่จะมีโอกาสได้ถามคำถามและเราพูดมาตั้งแต่รอบแรก at first sight บอกว่าถ้าอยากถามคำถามเนี่ยต้องประคบประหงมพวกเขานะครับให้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ให้ได้ครับรู้สึกว่ายังไงฮะกับรอบแบทเทิลนี้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าแอบหนักใจนิดนึงเพราะว่าเตรียมมาทีมละประมาณ20คำถามครับครับผมหนักใจนี่คือไม่รู้จะเลือกคำถามไหนมาถามดีครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นครับว่าจะเลือกง่ายหรือเลือกยากมาถามนะฮะไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนคำถามของตัวเองในวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าเป็นได้ครับนะครับเอาละครับต้องคอยลุ้นนะครับว่าคำถามของคณะกรรมการของเราแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับตอนนี้เน้นย้ำกติกานะครับในรอบแบทเทิลกันหน่อยแล้วกันนะครับจากผู้เข้าแข่งขัน40ทีมจากทั้ง4สายต่อสู้ฝ่าฟันกับการแข่งขันในรอบ Adverse Size และ Direct Sell จนได้ตัวแทน8ทีมสุดท้ายที่จะต้องมาแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวในรอบแบทเทิลโดยตัวแทนคณะกรรมการได้ทำการจับสลากประกบคู่นวัตกรรมเพื่อทำการแข่งขันไว้แล้วทั้ง4คู่ซึ่งผู้ชนะในแต่ละคู่ของรอบแบทเทิลนี้ถือเป็นสุดยอดนวัตกรรม4ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปต่อสู้ในรอบไฟนอลต่อไปกติกาในรอบแบทเทิลเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามที่มาจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านหลังจากนั้นจะต้องตอบคำถามพิเศษที่เจ้าของนวัตกรรมคู่แข่งขันเตรียมมาอีก1ข้อโดยในแต่ละข้อมีเวลาในการตอบคำถามเพียง60วินาทีและยังมีเวลาพิเศษเพิ่มเติมอีกทีมละ60วินาทีซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังการตอบคำถามทุกข้อเสร็จสิ้นลงกรรมการแต่ละท่านจะทำการตัดสินว่าจะให้นวัตกรรมใดเป็นผู้ชนะและทีมที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการ3ใน5เสียงขึ้นไปจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในที่สุด
เอาละครับการแข่งขันในรอบ Battle นะครับในสาย Innotree กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและขอการันตีเลยนะครับว่าการแข่งขันในรอบนี้มันแน่นอนครับติดตามอย่าให้พลาดเลยนะครับตอนนี้เราไปพบกับการแข่งขันในคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับจะเจ๋งแล้วโดนใจขนาดไหนครับไปพบกันเลยครับการแข่งขันรอบ Battle คู่แรกเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตพบคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสก่อนเริ่มการแข่งขันเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ชิ้นให้ดียิ่งขึ้นว่าพวกเขาเป็นใครและที่มาของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอย่างไรเริ่มจากเจ้าของนวัตกรรมในห้องฉุกเฉินชิ้นนี้กันก่อนครับคือปกติแล้วจะทำงานอยู่ ICU โรคหัวใจนะคะก็จะมีคนไข้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะเราก็จะทำการปั๊มหัวใจคนไข้คือปกติการปั๊มหัวใจเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนคนปั๊มนะคะทุก2นาทีแล้วก็จะมีการฉีดยากระตุ้นหัวใจทุก3นาทีนะคะก็คือปกติเราก็จะมีคนคอยบอกอะค่ะว่าเปลี่ยนคนปั๊มฉีดยาอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเรามีเครื่องตรงนี้เข้ามาช่วยก็จะช่วยงานในการช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะก็เลยคิดเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้แบบฉบับจับเวลาซึ่งจะเห็นว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราต้องตื่นเต้นกับการดูแลคนไข้แล้วต้องปั๊มหัวใจต้องมีการคอนเซนเทรตกับเรื่องอื่นที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาเนี่ยไม่ตรงแน่นอนก็จุดประกายไอเดียว่าทำยังไงดีน้องน้ำผึ้งอยากให้มีเครื่องนึงที่ช่วยจับเวลาให้เราถ้ามีจะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอยู่วันนึงน้องน้ำผึ้งบอกว่าพี่ยอดน้องทำได้ละนะครับเลยเอามาให้ดูพวกเราลองมาทดลองใช้ในรุ่นแรกก็รู้สึกว่าดีใจฮะแล้วบอกว่ามันจับเวลาได้จริงๆด้วยไอเดียง่ายๆอำนวยให้บุคลากรในทางการแพทย์และพยาบาลเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตัวคนไข้เองก็ได้รับประโยชน์มากๆจากตรงนี้เมื่อเวลาที่วอลิวต่อของชีวิตพอเราคิดเครื่องตรงนี้ขึ้นมาค่ะพอดีมันเป็นวงจรค่อนข้างเยอะเราก็เลยพยายามหาว่าใครมีเพื่อนที่แบบเรียนทางด้านช่างทางอะไรไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยว่าก็มีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะคุณทาวชัยไล่ดีอะค่ะที่มหาลัยราชภัฏวิทยาลงกรณ์นะคะอันหนึ่งที่เราคิดถึงแรกๆคือสัญญาณไฟจราจรก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาพัฒนาโดยใช้ลักษณะไฟเขียวเหลืองแล้วก็แดงครับลักษณะเหมือนกันก็คือสีเขียวก็คือในการปั๊มหัวใจสีแดงคือหยุดปั๊มสีเหลืองก็คือฉีดยาครับคือแพทเทิร์นมาในเริ่มแรกคือสัญญาณไฟจราจรก็คือลักษณะตัวเครื่องเนี้ยจะเหมือนตัวไฟจราจรเลยแล้วก็จะมีตัวเลขนับพอหลังจากเราไปทดลองการใช้งานเนี่ยปรากฏว่าพี่เขาเพื่อนร่วมงานนะคะก็บอกว่าอาจจะเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพิ่มเป็นเสียงเตือนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดเป็นเครื่องที่2ขึ้นมาคือเครื่องที่2ก็คือเป็นเสียงเตือนเสียงออดเตือนนะคะให้เปลี่ยนคนปั๊มให้ทำการฉีดยานะคะพอเราหลังจากได้เสียงออดเตือนเนี่ยก็มีคิดขึ้นมากันอีกว่าอาจจะมีเป็นรูปภาพไหมรูปภาพเข็มฉีดยารูปภาพคนปั๊มหัวใจหรือว่าจะเป็นเสียงคนพูดเลยบอกว่าให้เปลี่ยนคนปั๊มให้ฉีดยาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดเป็นเครื่องที่3ออกมาค่ะก็พัฒนาเป็นรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ขึ้นมาค่ะอันจริงแล้วคือผมเคยส่งประกวดทูในลักษณะอย่างเงี้ยประมาณ3ปีแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆตอนนี้ครับในการแข่งขันเนี่ย 100% แล้วครับอยากตอบคำถามกับกรรมการมากเลยครับว่าเมื่อไหร่จะถึงวันสักทีแล้วก็จะได้พรีเซนต์กันให้เต็มที่แล้วรู้ว่านวัตกรรมเราจะเป็นยังไงถูกใจกรรมการหรือเปล่าครับขอให้ท่านเตรียมคำถามมาอย่างเต็มที่นะครับในใจผมเนี่ยมีคำตอบให้ท่าน 100% แล้วจะรู้ว่าวันที่แข่งจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูครับสำหรับความมั่นใจนะคะตอนนี้ก็สักประมาณสัก 80% นะคะก็จะพยายามตอบให้ดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมาแข่งขันในรอบ Battle วันนี้ได้แก่นวัตกรรมด้านอาหารการกินอย่างคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมชิ้นนี้จะน่าสนใจแค่ไหนลองไปติดตามชมกันครับก็ก่อนทำคูเน่เนี่ยนะครับผมเองก็ทำงานเป็นลูกจ้างนะฮะให้กับบริษัทหลายๆบริษัทที่ผ่านมางานเยอะก็อยู่ยัน 4-5 ทุ่มนะครับงานถ้ามันต่อเนื่องจริงๆก็ข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันชีวิตที่อยู่กับครอบครัวก็ไม่ค่อยมีกลับมาก็คือเราเห็นหน้าว่าลูกหลับแล้วลูกกินแล้วก็เป็นความสุขแค่นี้เองถามว่าได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆไหมมันหายไปเรามองแล้วว่าเราจะเติบโตอย่างนี้เหรอในอนาคตเราจะเลี้ยงลูกแบบนี้ในอนาคตเหรอกับการที่เรามามองมุมใหม่ว่าถ้าผมเองเนี่ยยอมเสียส่วนหนึ่งนะครับแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เนี่ยเป็นเริ่มต้นในสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมก็ได้คุยกันช่วงแรกนะคะ
ถามว่าจะเอาจริงเหรอคุณพ่อบอกเอาแน่เอาแน่แล้วก็ก็เริ่มไปดูงานวิจัยที่มอเกษตรอะค่ะค่ะแล้วก็คัดสรรดูว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนดีที่จะมาทำเป็นต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะก็ได้เลือกคูเน่เนี่ยนะคะที่เรากินกันอยู่เนี่ยผงชูรสเนี่ยนะครับอย.กำหนดไว้วันนึงไม่เกิน1ช้อนชาเท่านั้นเองอีก3มื้อที่เหลือ2มื้อที่เหลือเนี่ยคุณกินไปมันสะสมที่ไตแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่เราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยด้วยเรื่องโรคอะไรทั้งที่มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยว่าการบริโภคสารเคมีหรือว่าผงชูรสเนี่ยนะครับมันเป็นภัยแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมยังยืนหยัดผมเป็นหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพแท้ๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจริงๆคุณเน่ก็มาจากการที่เราเอาผลงานวิจัยจากมอเกษตรศาสตร์มาค่ะย่อมาจาก KU ของมอเกษตรศาสตร์แล้วก็ด้วยที่คุณม่ามีแซ่คูคือเป็นนามสกุลของเขาค่ะก็เลยใช้ชื่อนี้ด้วยแล้วก็ส่วนคำว่าคูเน่ในภาษาญี่ปุ่นก็จะหมายถึงอะไรนะการบริโภคจะแก่นแท้ของต้นกำเนิดต้นกำเนิดเพราะของเราเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะเป็นวัตถุดิบธรรมชาติก็ยอมรับว่าพอชีวิตเปลี่ยนครอบครัวเองก็ต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบใจจริงๆเลยของภรรยางานบ้านก็ต้องทำนะครับแต่งานตรงนี้ผมก็ค่อยๆทยอยว่าเราจะทอนกันยังไงลูกเต้าจะช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับให้แม่เหนื่อยน้อยลงก็จริงๆก็คือเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยเพราะมันเริ่มจากว่าแน่นอนมันก็เหนื่อยขึ้นนะคะแต่พอหลังจากที่มันเหนื่อยไปแล้วพอรู้สึกว่ามีรีพีทออเดอร์มีการขายที่เติบโตขึ้นได้มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกเริ่มหายเหนื่อยแล้วค่ะค่อยๆเริ่มหายเหนื่อยแล้วและถ้า True Innovation Award เนี่ยผ่านก็สงสัยจะหายเหนื่อยหมดปิดทิ้งครับคำถามของกรรมการเนี่ยเรามั่นใจเต็มที่นะครับแล้วเราทำสิ่งดีๆด้วยกันช่วยกันแข่งทำความดีเป็นความสุขอย่างนี้เราถึงตามมาแข่งกับ True Innovation Award The New Era เนี่ยครับขอให้ป้ายทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้กรรมการเมตตาด้วยแล้วก็อย่าเอาคำถามยากๆเดี๋ยวป้าตอบไม่ได้แล้วก็หนูมั่นใจว่าถ้าได้ลองชิมคูเน่แล้วจะต้องติดใจแน่นอนค่ะคูเน่สู้สู้มาถึงในรอบแบทเทิลแบบนี้แล้วนะฮะการประกบคู่เจอกันในแต่ละคู่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับแค่คู่แรกนี้นะฮะก็ปาดเหงื่อกันได้เลยครับสำหรับคณะกรรมการของเราแล้วก็ปาดน้ำลายกันได้เลยครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเพราะมันเด็ดแน่นอนครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับคู่แรกกันเลยครับเชิญเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการพบกันนะฮะระหว่างนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตนะครับและแน่นอนครับคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสนั่นเองนะครับตอนนี้ย้ำกับคณะกรรมการนะครับกับคำถามนะฮะที่เตรียมไว้ให้กับทั้ง2นวัตกรรมนะครับก็จัดเต็มแล้วกันแต่มีเพียงแค่นวัตกรรมละ1คำถามเท่านั้นนะครับในการแข่งขันรอบแบทเทิลนี้นะครับมีการจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทีมไหนนะครับจะมีโอกาสได้เลือกนะฮะคณะกรรมการของเราที่จะเป็นผู้ให้คำถามนั่นเองนะครับและตอนนี้ครับนวัตกรรมที่ชนะการจับฉลากนะครับก็คือเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจครับเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยครับวันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับ1นาทีในแต่ละข้อรวมถึงทั้งหมดนี้มีเวลาพิเศษอีก1นาทีถ้าอยากจะเพิ่มเวลาพิเศษรีบบอกก่อนหมดเวลานะใช่ครับนะครับเอาละฮะสำหรับคำถามแรกนี้นะครับคุณมีโอกาสเลือกก่อนเลยว่าอยากจะได้คำถามจากกรรมการท่านไหนครับอาจารย์ท่านที่3ครับนี่ใช่ไหมฮะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าหน้าตาดีนี่ทุกท่านหน้าตาดีหมดนะฮะคุณเทพกรใช่ไหมฮะครับโอเคนะครับเอาละคำถามแรกนี้นะครับจากคุณเทพกรนั่นเองตั้งใจฟังนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับการปั๊มหัวใจทุก2นาทีและการฉีดยากระตุ้นทุก3นาทีเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะหรือเป็นคำแนะนำคร่าวๆนะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแล้วก็วิจารณญาณหรือประสบการณ์ของพยาบาลนะถามว่าถ้าวิธีใช้เครื่องนี้ได้ผลเนี่ยทำไมเครื่องวัดชีพจรเนี่ยเขาถึงไม่สร้างฟีเจอร์นี้เนี่ยอยู่ในเครื่องนั้นเลยนะเพื่อช่วยทำไมต้องมีแยกออกมาด้วยเอาละครับได้รับคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับ1นาทีในการตอบพร้อมนะครับ1นาทีนะฮะใช้คุ้มค่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ
ครับปกติเนี่ยเราจะใช้คนเนี่ยคอยจับเวลาแทนก็คือเครื่องวัดเนี่ยที่วัดชีพจรเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเลยคือตอนนั้นผู้ป่วยคือหัวใจไม่เต้นแล้วเราต้องปั๊มตลอดก็คือ2นาทีเนี่ยเปลี่ยนคนปั๊มเพราะว่าคนที่ปั๊มอยู่เหนื่อยแน่นอนครับแล้วก็ช่วง3นาทีเนี่ยเราต้องฉีดยาแล้วเพราะว่าเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไอตัวที่วัดชีพจรเนี่ยมันก็จะไปคอยวัดว่าหัวใจอ่ะเต้นหรือยังคือช่วงนั้นเนี่ยไม่มีชีพจรแน่นอนคือเราต้องปั๊มก่อนให้มันเต้นเราปั๊มไปแล้วเนี่ยมันไม่เต้นเลยเนี่ยชิปเครื่องวัดชีพจรเนี่ยมันไม่ทำงานแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีหัวใจหยุดเต้นเราถึงต้องใช้เครื่องนี้มาช่วยลักษณะเหมือนกับว่าบอกพยาบาลกับบอกคนปั๊มเนี่ยว่าต้องคอยฉีดยาตอนไหนเปลี่ยนคนปั๊มตอนไหนถ้าเราฉีดยาช้าเกินไปเนี่ยถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเหมือนกับ4นาทีก็คือเสียชีวิตเลยถ้าหมอลืมเนี่ยฉีด4นาทีเลยไปเนี่ยเสียชีวิตครับหรือต้องใช้เครื่องเตือนตลอดเอาละครับโอ้โหครบ1นาทีพอดีเลยนะฮะเหลือด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนใจคุณเทพกรรวมถึงกรรมการท่านอื่นๆหรือไม่นะครับแต่ว่าก็อ่ะโอ้โหได้คำถามแรกไปเรียบร้อยคุณมีโอกาสเลือกเรียบร้อยนะครับยังไงเอาใจช่วยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เชิญประจำที่ก่อนนะครับตอนนี้ถึงคราวของคุณเน่แล้วครับเชิญเลยมาเลยครับเอาละครับแหมวันนี้มาแบบบนเวทีคนเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมเหล่ไปด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับป้ายไฟนี่แยงตาผมมากๆเลยนะครับมีกองเชียร์มาเพียบเลยนะครับตอนนี้รับคำถามจากคุณเทพกรนะครับถ้าเกิดพร้อมนะครับเชิญครับผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทยเนี่ยนะมีหลายชนิดนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตและราคานะหลายตัวเลยแล้วหลายตัวก็มีประสิทธิภาพในเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะฮะหรือไม่แตกต่างกันมากนักทำไมถึงเลือกเป็นหัวหอมครับได้ผ่านวิธีการพิจารณาหรือว่ารีเสิร์ชยังไงถึงมาสรุปเป็นหัวหอมเอาละครับ1นาทีนะครับในการตอบคำถามนี้พร้อมนะครับพร้อมพร้อมครับโอเคผมก็รอลุ้นอยู่นะครับแบบพร้อมครับโอ้โหดูมั่นใจนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีใช้คุ้มค่าเชิญครับครับในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยนะครับมีหลายตัวครับที่ให้สารหรือว่าใหประโยชน์หรือคุณค่าทางอาหารสูงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกหอมหัวใหญ่ก็เพราะว่างานวิจัยไม่ว่าจะของมอมหิดลเองและก็มอเกษตรเองก็พบว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยเป็นราชาแห่งพืชครับที่เป็นราชาแห่งพืชก็คือเพราะว่ามันเป็นป้องกันความเสี่ยงต่อโรคความดันเบาหวานหัวใจสารก่อมะเร็งและก็ชะลอความชราคงถูกใจหลายๆท่านนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราได้ทดลองผลิตภัณฑ์ทางเกษตรหลายตัวแล้วนะครับแต่ตัวเนี่ยที่ให้กลิ่นและรสชาติคือรสอันนึงเนี่ยที่รสกลมกล่อมเนี่ยหอมหัวใหญ่ให้ดีที่สุดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องการช่วยเหลือเกษตรกรภาคเหนือจากเดิมที่มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้นตลาดปัจจุบันตอนนี้หอมหัวใหญ่ราคาขึ้นแล้วครับเนี่ยก็เป็นที่มาของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพครับเอาละครับตอบอย่างชัดเจนและมั่นใจนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านไปกับคำถามแรกนะครับสำหรับทั้ง2นวัตกรรมนะครับจากคุณเทพกรแล้วนะครับตอนนี้ถึงคราวของทางคูเน่แล้วครับจะรับคำถามจากกรรมการท่านไหนครับขอเลือกอาจารย์เกษมสันครับอาจารย์เกษมสันครับเอาละฮะโอ้โหต้องมาดูครับว่าวันนี้คำถามจากดร.สันของเราจะเป็นคำถามอะไรนะครับแหมลุ้นกัน60ล้านคนนะฮะอาจารย์ครับก่อนอื่นไม่ให้เลือกก่อนครับข้อที่1เป็นคำถามยากครับข้อที่2ยากชิบหายเอาข้อไหนครับนี่มีหยอดให้ด้วยเป็นสิ่งยากครับอาจารย์เขาได้บอกแล้วว่าให้เลือกอะไรครับยากแล้วชิบหายเราไม่ทำอยู่เราทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของทุกคนแล้วก็แบ่งปันกันผมเลือกข้อแรกยากครับยากธรรมดาครับอาจารย์ครับนะฮะเอาละครับยากแบบไม่ต้องมีการเจ็บปวดนะฮะของทุกฝ่ายนะฮะไม่ต้องมีการเจ็บปวดครับ ครับผมเชิญครับอาจารย์เริ่มแรกเซิร์ฟก่อนนะครับทานซุปคูเน่แล้วผมขึ้นไหมโอ้โหต้องรวบเลยฮะอาจารย์ต้องรวบเลยตอนนี้ถ้าตอบว่าถ้าตอบว่ามันได้ผมถามว่าเนื่องจากว่าไอ้ซุปที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันหลายยี่ห้อนะครับตรงเนี้ยราคาเท่าไหร่และถ้าสมมติว่าในกรณีที่ราคามันแพงกว่าคนอื่นเนี่ยตอบเขาได้ไหมตอบลูกค้าได้ไหมว่าให้ซื้อคูเน่จะคุ้มกว่าแล้วคุ้มตรงไหนเอาละครับแม่เหมือนว่าเป็นคำถามเดียวนะครับแต่ว่ามีซอยยิกเลยนะครับเหมือนซอยหัวหอมหอมใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างในนั้นนะฮะอ่ะ1นาทีนะครับเชื่อว่าน่าจะเริ่มประมวลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อม1นาที
ชิญพร้อมครับครับผมเชิญครับครับคำถามแรกคงตรงใจท่านอาจารย์เกษมสันมากที่สุดครับทานแล้วผมขึ้นหรือไม่ขึ้นงานวิจัยไม่ได้ครอบคลุมครับนะฮะสองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเหตุใดในเรื่องของการทำซุปเนี่ยของเราไม่ได้ทำซุปอย่างเดียวต้มผัดแกงทอดหมักยำได้เลยแถมยังทูอินวันใช้ชงดื่มเพื่อสุขภาพก็ได้นะครับที่แตกต่างกับท้องตลาดก็คือว่าในท้องตลาด 30-40% เป็นเคมีคอลแต่ตรงนี้ 100% natural หรือธรรมชาติล้วนๆนะครับที่สำคัญมีงานวิจัยรองรับอย.และฮาลาลเรียบร้อยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ท่านสนใจไหมครับเพื่อสุขภาพของคุณเองครับเอาละครับถือว่าเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ใช้เวลาแบบโอ้โหแบบเหลือๆฮะสบายๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคำตอบที่มั่นใจด้วยนะครับเอาละครับดร.สันครับ1คำถามให้กับเจ้าของนวัตกรรมนี้ครับถ้าสมมุติว่าต้องเอาเครื่องนวัตกรรมตัวนี้ไปขายนะจำได้ว่าเคยพูดว่าราคาถูกกว่าของฝรั่งคิดว่าเนี่ยจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่เอาละฮะชัดเจนเลยนะครับแค่นี้เลยนะฮะ1นาทีใช้คุ้มค่าเชิญครับครับเครื่องของฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่คล้ายคลึงกันเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเครื่องปั๊มหัวใจโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องเป็นคนปั๊มแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะฉีดยาตอนไหนใช่ไหมครับก็คือจะช่วยปั๊มหัวใจได้เลยแต่เครื่องนั้นน่ะคือเคยมาขายที่โรงพยาบาลเนี่ยพอรู้คร่าวๆว่าเครื่องหนึ่งตกเกือบ1ล้านใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องของเราเนี่ยราคาต้นทุนเนี่ยถ้าต้นทุนจริงๆเนี่ยผลิตประมาณสัก100เครื่องขึ้นไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4,000 บาทถ้าขายเนี่ยก็คือเอากำไรแล้วก็หักภาษีไปเหลือเครื่องประมาณสัก 20,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้แล้วก็15วินาทีครับครับกำไรก็อยู่ประมาณสัก14,500ฮะขายสัก100เครื่องเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 2-300 เครื่องอยู่ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทนะครับถ้าในตอนช่วงแรกๆนะครับเคลียร์นะครับครับครบถ้วนครับเอาละฮะโอ้โหแหมนี่ไม่ได้บอกแค่ว่าเฮ้ยมันมีแบบความแตกต่างเรื่องราคากันมากขนาดไหนแต่มีการคล้ายๆหยอดๆทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าขายได้ปริมาณเยอะเนี่ยก็น่าจะได้กำไรนะที่คืนกลับมาเยอะพอสมควรขายสักล้านเครื่องก็พอครับโอ้โหล้านเครื่องนี่ผมขอร่วมลงทุนนวัตกรรมด้วยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเอาละครับแหมเมื่อกี้เลือกคำถามแรกไปนะครับแล้วตอนนี้ก็มารับคำถามจากดร.เกษมสันนะครับตอนนี้ถึงคราวของเจ้าของนวัตกรรมแล้วครับที่จะเลือกกันต่อครับว่าอยากจะได้รับคำถามจากใครนะฮะอาจารย์บุริมนะครับคุณสมจิตนะครับแล้วก็ดร.ยุทธนั่นเองครับใครดีครับขอเป็นดร.ยุทธแล้วกันครับดร.ยุทธนะครับแหมโอ้โหทำไมฮะคิดว่าดูหน้าตาใจดีใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรน่าจะยากครับน่าจะยากโอ้โอเคแหมเอาละครับดร.ยุทธครับเขาคาดหวังว่าคำถามนี้ยากหรือไม่ครับนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมก็ไปสุ่มคำถามจาก20คำถามในใจผมขึ้นมาได้แล้วนะครับโอ้โหเอาละฮะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ครับเท่าที่ผมดูเนี่ยลักษณะเนี่ยยังเป็นกึ่งๆโปรโตไทป์ที่เราทำออกมาถ้ามีโอกาสได้ทำออกไปขายจริงๆเนี่ยอะไรคือจุดอ่อนที่เราอยากที่จะพัฒนาก่อนที่จะทำผลิตออกไปขายเพราะอะไรนะฮะเอาละฮะคำถามเกี่ยวกับก่อนการทำ mass production นั่นเองนะครับ1นาทีครับพร้อมนะครับพร้อมอยู่แล้วชอบมากเลยอ่ะถ้าเกิดพร้อมครับเชิญครับคำถามเกี่ยวกับก่อนการทำ mass production นั่นเองนะครับ1นาทีครับพร้อมครับพร้อมอยู่แล้วชอบมากเลยอ่ะถ้าเกิดพร้อมครับเชิญครับครับนวัตกรรมเนี่ยเราไล่ตั้งแต่เครื่องแรกเครื่องที่2เครื่องที่3ที่เราพัฒนาออกมาเพื่อตอบโจทย์ของในการใช้งานกับผู้ป่วยนะครับว่าอันไหนใช้งานดีกว่ากันแต่คราวนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยขนาดใหญ่คืออาจจะเคยไปสอบถามในหลายโรงพยาบาลที่มาดูครับว่าเครื่องใหญ่ไปนะน้ำหนักเยอะก็คือจะออกแบบให้เป็นเครื่องขนาดเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ประมาณนี้ฮะเอาวงจรเนี่ยคือไม่ได้ปักกี่เองก็คงต้องใช้เครื่องจักรเพราะว่ามันจะได้ถึงคุณภาพของเครื่องด้วยครับเอาละครับโอ้โหใช้เวลานะฮะยังเหลือเหมือนกันนะครับนะฮะก็บอกไปว่ามีการพัฒนามาในหลายรุ่นนะฮะมีตัวต้นแบบหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ดูท่าทางแล้วก็ยังมีบางส่วนบางจุดที่อยากจะปรับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้คำตอบที่ตอบมาเนี่ยนะฮะโดนใจดร.ยุทธรวมถึงกรรมการท่านอื่นๆหรือไม่นะครับนะฮะเอาละครับเป็นกำลังใจให้ครับต้องมารับคำถามต่อจากดร.ยุทธแล้วครับดร.ยุทธครับครับก็ของคูเน่เองที่ผมเลือกให้เข้ารอบมาตลอดเนี่ยเพราะว่าอยากจะชิมนะ
แล้วก็ได้มีโอกาสชิมแล้วนะฮะแอบชิมตอนไหนแอบชิมไปเรียบร้อยแล้วครับนะฮะชิมแล้วผมขึ้นไหมครับก็ครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้พาดพิงดร.สันมาฮะโอ้โหตายละครับครับต่อนะครับต่อนะครับครับคราวนี้สิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าผงของคูเน่เนี่ยมันจับกันเป็นก้อนเป็นปึกๆต่างจากพวกผงชูรสหรือว่าสารผงปรุงรสอันอื่นยี่ห้ออื่นเราจะบอกลูกค้าเรายังไงว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดจากความชื้นมันไม่ได้เสียนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยากรู้ว่าจะอธิบายลูกค้ายังไงครับเชิญเอาละครับ1นาทีครับในการตอบคำถามนี้ให้กับดร.ยุทธรวมถึงคนที่สงสัยอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ครับ1นาทีเชิญครับก่อนอื่นเนี่ยผมใช้เวลาตรงนี้นิดเดียวนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่ตรงใจผมในใจจริงๆนะครับหอมหัวใหญ่เนี่ยจะเกาะตัวกันโดยธรรมชาติเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเข้าไปปรุงแต่งเลยหรือสารเคมีเข้าไปกระทำการใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสารเคมีแอนตี้เคกกิ้งหรือว่าป้องกันการเกาะตัวเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือธรรมชาติแท้ๆนะครับการเกาะตัวของเขาเป็นธรรมชาติพอบีบของเขาก็แตกตัวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าความชื้นเนี่ยท้องตลาดความชื้นจะอยู่ที่ 12% โดยประมาณนะครับของคูเน่อยู่ที่ต่ำกว่า 3% ท่านจะมั่นใจขนาดไหนตรงนี้เราตรวจวิเคราะห์ผ่านสถาบันอาหารเรียบร้อยแล้วครับครับโอ้โหแหมเป็นเจ้าของนวัตกรรมแรกนะครับที่พูดเลยว่าโอ้โหขอบคุณสำหรับคำถามนี้และคำถามนี้โดนใจผมมากนะฮะแต่คำตอบนี้โดนใจกรรมการของเราหรือไม่ไม่รู้ครับตอนนี้ถึงโอกาสของทางคูเน่แล้วนะครับที่จะเลือกรับคำถามจากกรรมการของเรานะครับซึ่งตอนนี้เหลืออาจารย์บุริมนะครับแล้วก็แน่นอนครับฮีโร่โอลิมปิกของเราพี่สมจิตนั่นเองครับผมเลือกอาจารย์บุริมครับอาจารย์บุริมนะครับหนึ่งคำถามนี้ต้องมาดูครับว่าจะเป็นคำถามอะไรครับเชิญครับครับคำถามก็คงจะผมคงไม่สงสัยเรื่องรสชาติอร่อยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือว่าจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่เขาเคยกินรสชาติแบบนี้มากินแล้วชมชอบคูเน่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะเหมือนกันนะฮะคือคนอาจจะสนใจว่ามันอาจจะไม่สุขภาพแต่เขาชอบรสนี้แล้วคูเน่จะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ที่เคยชอบรสแบบเดิมมาชอบชมชอบรสชาติของคูเน่ได้ลองท่านนวัตกรลองตอบคำถามนี้หน่อยสิฮะว่าคิดว่ายังไงเอาละครับโอ้โหอย่าลืมนะครับว่ากติกาของเรามีเวลาพิเศษให้1นาทีด้วยนะฮะถ้าจะเลือกใช้ก็ให้บอกล่วงหน้าก่อนหมดเวลาแล้วกันนะครับแล้วก็คำถามนี้ดูท่าทางแล้วไม่ธรรมดาครับนะฮะพร้อมนะครับยังครับยังโอ้เดี๋ยวขอแบบว่านิดนึงครับผมเป็นคำถามที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับผมนะครับพร้อมครับพร้อมนะครับครับโอเคครับเชิญครับครับผมก็ขอตอบในส่วนของว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนิดเดียวเท่านั้นเองมันสร้างค่าการตลาดอย่างไรข้างนอกอาจจะรสชาติอร่อยถูกปากคุณแต่ของเราไม่ได้อร่อยเลิศเช่นนั้นของเราแค่อร่อยล้ำย้ำคุณค่าเฉกเช่นว่าอร่อยอริยะคำว่าตรงนี้อร่อยอริยะอย่างไรคนที่อยู่ในแวดวงของมังสวิรัติเองก็ตามเพราะเราไม่มีเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของการตลาดเองเนี่ยเราเองเนี่ยก็เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็มีโอกาสอย่างเงี้ยของTrue Visionเองเนี่ยก็ทำให้เราได้มีโอกาสและผู้สนับสนุนรายการทำให้เราได้มีโอกาสได้เผยแพร่นวัตกรรมตรงนี้ออกมามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่กระจายความรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้ได้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดเลือกเลือกคู่เน่คู่ครัวคู่มือสุขภาพคู่คุณครับแหมประมาณว่าช่องนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะฮะในการเหมือนให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เขาแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเขาเน้นย้ำว่าเฮ้ยคู่เน่นี่คู่ใจแน่นอนนะครับนะฮะคราวนี้เนี่ยต้องมารับคำถามจากอาจารย์บุริมแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมเชิญอาจารย์ครับครับเรื่องของผลิตภัณฑ์การแพทย์เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะทำให้ใครสักคนนึงเนี่ยยอมรับแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องทำเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าต้นทุนมันไม่เท่าไหร่มันไม่กี่พันแต่ต้องบวกค่าที่จะทำให้คนยอมรับมันมีมูลค่าสูงมันไม่ได้หมายความว่าจะไปวางขาย 5-6,000 แล้วจะอยู่รอดได้ไม่ใช่หรอกนะครับทางทีมนวัตกรเองจะมีวิธีการทำยังไงให้โรงพยาบาลอื่นๆหรือแม้กระทั่งศูนย์ช่วยชีวิตอะไรต่างๆนานาที่ต้องใช้เนี่ยเขายอมรับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้จะทำยังไงครับเอา
เอาละครับโอ้โหนี่ก็เป็นคำถามที่มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันก็คือเรื่องง่ายนะแต่ไม่ง่ายใช่ไหมง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับของคนที่จะมาเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับ1นาทีครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคครับแหมดูเหมือนจะพร้อมรับมือกับทุกคำถามทุกมุมมองเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีใช้คุ้มค่าแล้วก็อย่าลืมคุณมีเวลาพิเศษเหลืออยู่นะคุณยังไม่ได้ใช้นะถ้าอยากใช้ก็รีบบอกก่อนหมดเวลาแล้วกันเชิญครับครับสำหรับในเบื้องต้นเนี่ยคือเครื่องเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วก็คือใช้ในที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะคือได้ลองมาคนไข้ประมาณสัก100คนแต่ก่อนที่จะลองเนี่ยเราทดสอบกับหุ่นหรือว่ากับอะไรว่ามันปลอดภัยแล้วก็คือเวลาเที่ยงตรงคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปให้โรงพยาบาลอื่นเนี่ยมั่นใจเนี่ยคืออาจจะออกบูธเกี่ยวกับว่าการแพทย์โครงการเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกับลักษณะงานแสดงสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้โรงพยาบาลที่สนใจเนี่ยทดลองคือมาลงชื่อเนี่ยใช้ดูว่าอาจจะผลิตขึ้นมาเครื่องต้น40เครื่องแล้วก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างถ้าผลตอบรับกลับมาโอเคก็สามารถขายหรือจำหน่ายได้ครับโอ้โหหมดเวลาพอดีครับหมดเวลาพอดีนะฮะนี่ยังไม่มีเจ้าของนวัตกรรมไหนขอใช้เวลาพิเศษเลยนะครับเอาละครับเมื่อกี้คำตอบนี้โดนใจอาจารย์บุริมหรือไม่นะครับต้องรอดูตอนตัดสินผลแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้คงไม่ต้องเลือกแล้วแหละนะฮะคำถามนี้มาจากนะฮะคุณสมจิตนั่นเองครับครับก็ขอได้ชื่นชมก่อนนะครับที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับคนไทยได้ใช้นะครับก็จะถามว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยถ้าหากว่าไฟดับหรือไฟตกอย่างเงี้ยจะมีผลอะไรกับผลไข้หรือเปล่าแล้วก็เคยทดสอบมามากน้อยเพียงใดครับเวลาที่ไฟดับหรือไฟตกครับไม่ใช่ปั๊มอยู่ปกติกี่นาทีนะฮะถึงจะเปลี่ยนไปฉีดยาปั๊ม2นาที2นาทีครับแล้วก็ฉีดยาภายใน3นาที3นาทีครับสมมุติว่าปั๊มไปวันนาทีกว่าแล้วไฟตกแล้วไม่บอกปั๊มไปครึ่งชั่วโมงคนนอนแอะอยู่ครับผมแล้วก็ฉีดยาก็ไม่ฉีดที่ทำไงครับครับผมโอ้โหนี่คือยืนปั๊มอยู่ครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่รอสัญญาณรอบอกเพราะจะฉีดยานะคะหรือรับซาลาเปาเพิ่มไหมคะอะไรครับผมไม่บอกสักทีเคยทดลองอย่างครับว่าถ้าเกิดไฟดับหรือไฟตกมีปัญหาหรือเปล่าอ๋ออันนี้พูดถึงคำถามเกี่ยวกับการทดสอบในตอนที่เกิดการขัดข้องเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับเอาละครับ1นาทีฮะเป็นการตอกย้ำครับไม่รู้จะใช้เวลาพิเศษหรือเปล่าคำถามนี้น่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะครับอ่ะพร้อมนะฮะพร้อมครับ1นาทีเชิญครับครับถ้าสมมติว่ามีรถพยาบาลวิ่งมาปุ๊บคนป่วยขึ้นไปปั๊บหมอพยาบาลช่วยกันปั๊มครับพอถ้าสมมติเครื่องนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยเราขึ้นมาเปิดระบบปุ๊บเปิดเครื่องเลยก็คือเครื่องจะรันเองอัตโนมัติเมื่อถ้าสมมติว่าในรถพยาบาลบางทีมันไม่ได้แบบว่ามีไฟตลอดเวลาใช่ไหมครับหรือว่าดับปุ๊บอันนี้ไม่ได้ต่อสายนะครับใช้ได้เลยถ้าสมมติว่าเสียบปลั๊กอยู่ปุ๊บไฟดับปุ๊บเนี่ยขอต่อเวลาครับต่อเวลานะครับไฟดับปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเราเสียบเครื่องไว้อยู่ไฟดับปุ๊บเครื่องเนี่ยสามารถรันไปได้อีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงครับไอ้กระบวนการนึงในการปั๊มหัวใจเนี่ยมากที่สุดคือ30นาทีถ้าถึงนั้นคือเสียชีวิตแล้วเพราะว่าปั๊มไม่ขึ้นยังไงก็ปั๊มไม่ขึ้นอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถมีระบบไฟสำรองอยู่แล้วของมันเองครับ4ชั่วโมงสามารถใช้งานได้มันตลอดครับถึงแม้ไฟจะดับแต่ปกติถ้าเราใช้ในห้องฉุกเฉินเราคือเสียบไว้ตลอดได้ครับแล้วแต่ครับมีแบตเตอรี่สำรองนะครับก็คือครับก็คือแต่ช่วงแรกเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยยังไม่มีพอเราทดสอบมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเราปรับปรุงทั้งหมดคือมีแบตด้วยมีทั้งเสียงคนพูดมีทั้งการบอกกระบวนการทุกอย่างแล้วก็จำนวนฉีดยาเข้าไปเพื่อจะไม่ให้ในการฉีดยาเกินขนาดครับโอเคโอ้โหเอาละฮะแม่รู้สึกว่าตัดสินใจถูกนะที่เก็บสิทธิพิเศษนี้นะฮะไว้ในคำถามข้อสุดท้ายของพี่สมจิตนั่นเองยกสุดท้ายต่อเวลาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าข้อนี้เนี่ยนะฮะจะสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของนวัตกรรมหรือไม่นะครับคำถามนี้จากคุณสมจิตนะครับเชิญครับก่อนจะถามครับขออนุญาตให้พูดตามผมหน่อยได้ไหมครับเรื่องสมุนไพรต้องยกให้ผมเหมือนมากครับเป็นอะไรกับหมอสิงห์ไม่บอกครับโอ้ยเมาอ่ะเหมือนจริงๆครับวิธีการพูดเขาโอ้โหฉานมากครับผมถามกันเลยนะฮะถามเลยครับคุณเน่เนี่ยทำมาจากหัวหอมนะครับซึ่งเป็นพืชแล้วก็แน่นอนครับว่าการปลูกเนี่ยปลูกคนละที่แน่นอนการดูแลก็คนละอย่างแน่นอนรสชาติก็ต้องแตกต่างอย่างแน่นอนครับเรามีวิธีใดครับที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ของเราวัตถุดิบของเราเนี่ยให้รสชาติคงที่ที่อยู่ในซองครับโอ้โหเรื่องของการคุมเพราะบางทีมันปลูกบนเขาที่สูงสูงกว่าอุณหภูมิน้ำบางที่ก็ปลูกที่ต่ำครับผม
มันแตกต่างแน่นอนครับมาจากแบบหลากหลายแบบภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแบบนี้เนี่ยจะบางที่ก็ปลูกอยู่ศรีสะเกษน้ำท่วมอยู่ครับผมบางที่ก็ปลูกบนดอยครับบางที่ปลูกบนตึกอะไรอย่างงี้ไปออร์แกนิกอะไรอย่างงี้โอเคควบคุมยังไงครับอันนี้อยากรู้เรื่องของการควบคุมนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะครับ1นาทีครับข้อสุดท้ายนี้เชิญครับการควบคุมวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราไม่ได้ควบคุมแค่วัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราควบคุมกระทั่งการส่งมอบเราดูแลเพื่อให้คุณค่าตัวนี้มันถูกส่งมอบได้อย่างถูกต้องและก็มั่นใจว่าถึงผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับถามว่าหอมหัวใหญ่ตรงนี้การปลูกของเราเนี่ยเราใช้หอมหัวใหญ่ของภาคเหนือเรานะครับลำปางขึ้นไปเลยเป็นหอมหัวใหญ่ของไทยพันแกรนเน็กนะฮะพอเราใช้ของหอมหัวใหญ่ของเราเองเนี่ยถามว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยผมเทียบนะครับประมาณ20กิโลอบแห้งแล้วเหลือโลเดียวผมใช้ 18% คุณคิดว่าซองนี้เนี่ยมูลค่า75บาทนะครับขอใช้เวลาเพิ่มครับครับเอาละครับเพิ่มเวลานะฮะซองนี้มูลค่า75บาทนะครับเข้มข้น3เท่าถ้าใช้ต่อน้ำ1ลิตรนะครับใช้ได้6ครั้งนะครับถ้าใช้ชงดื่มใช้ชงดื่มแค่ปลายช้อนชาหรือเศษ1ส่วน3 3ช้อนชาใช้ได้ถึง30ครั้งเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือว่าในส่วนของวัตถุดิบเองเนี่ยขั้นตอนการปลูกนะมันก็เหมือนกันกับไอ้ขั้นตอนการเลี้ยงเราเลี้ยงสัตว์อะไรยังไงเหมือนกันนั่นเองพื้นดินที่ปลูกนะครับปุ๋ยที่ใส่อะไรต่างๆตรงนี้จำเป็นจะต้องคอนโทรลควบคุมให้ดีก่อนตัดหรืออะไรต่างๆตรงนี้การเก็บเกี่ยวอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วพอตัดหัวแล้วควรจะต้องทำการ15นาทีครับแปรรูปทันทีเพราะถ้าทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องควบคุมทั้งนั้นครับครูเน่โภชนาการคุณค่าเพื่อชีวิตที่ยืนยาวโอ้โหเรื่องหอมหัวใหญ่ต้องยกให้ผมเอาละครับยังคิดอยู่ไหมฮะว่าเรื่องสมุนไพรต้องยกให้ให้เขาเลยครับผมนะฮะแต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องหอมหัวใหญ่นั่นเองนะครับเอาละครับคำถามจากคณะกรรมการของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือคำถามพิเศษครับนะที่จะเป็นการส่งคำถามการยิงคำถามให้กันเนี่ยแหละครับนะฮะระหว่างเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2นวัตกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับขอเชิญนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับมาเลยฮะผมให้ด้วยฮะผมให้กับทั้ง2นวัตกรรมนะครับเอาละฮะผ่านมาถึงรอบแบทเทิลนี้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับที่จะส่งต่อนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปครับว่าทางนวัตกรรมเครื่องช่วยปั๊มหัวใจเนี่ยนะครับจับฉลากได้นะฮะเป็นคนถามคำถามแรกนะครับเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรถามคุณเน่นะครับเชิญครับครับบางครั้งก็เหมือนกับว่าเรากินพริกมากเกินไปกินผักอันเนี้ยมากเกินไปกินหมูมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาบอกว่าห้ามดื่มเกินไปละสองขวดก็ยังมีข้อเสียอยากรู้ว่าคุณเน่เนี่ยมีวิธีการยังไงคือให้ผู้ที่บริโภคเนี่ยรู้ว่าเราต้องใช้ยังไงให้ถูกวิธีแทนที่จะบอกว่าดีทุกอย่างคืออย่างน้อยก็ต้องคือผู้บริโภคต้องได้รับความรู้ในนี้ด้วยครับเอาละครับอันนี้เป็นคำถามในเรื่องของข้อควรระวังคำเตือนอะไรต่างๆนะครับว่าครูเน่มีการเตรียมการอย่างไรบ้าง นะครับ1นาทีครับในการตอบคำถามนี้ผมไม่รู้ว่าช่วงท้ายนี้จะมีครูเน่อีกหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาละครับต้องมาดูนะฮะ1นาทีพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมเชิญครับดูเหมือนว่าทางด้านของคู่แข่งขันกับของผมเนี่ยก็มีคำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรต่างๆตรงนี้การบริโภคเนี่ยมากไปหรือน้อยไปอย่างไรนะครับทุกอย่างในแง่ของภาวะที่สมดุลเนี่ยมากไปก็ไม่ดีฮะน้อยไปก็ไม่ดีนะครับแต่ผมจะตอบว่าในส่วนของที่เราทำขึ้นมาเนี่ยในส่วนของผงปรุงรสเพื่อสุขภาพคุณเองนี่นะครับก็คือว่าในการใช้แต่ละครั้งแค่1ช้อนชาเท่านั้นเองต่อชามหรือต่อจานนะครับหรือถ้าการใช้ของคุณใช้ชงดื่มคุณแค่เศษ1ส่วน3ช้อนชาเท่านั้นเองนะครับการดื่มทั้งวัน 6-8 แก้วไม่เกิน3ช้อนชาอยู่แล้วนะครับหรือว่าการปรุงอาหารของคุณแต่ละวันก็ไม่เกิน 3-4 ช้อนชาอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือโซเดียมต่ำท้องตลาดค่าโซเดียมจะอยู่ที่ 2,450 มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคของผมอยู่ที่ต่ำกว่า750มิลลิกรัม710มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อ1หน่วยบริโภคท่านสนใจหรือเปล่าค่าโซเดียมต่ำๆไม่มีใครมีผมมีเอาละครับโอ้โหหมดเวลาพอดีเลยนะครับแหมใช้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมการเราฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรคุณสมเด็จมีคันดื่มได้ไหมครับ
ดื่มได้ครับถ้าเธอยังหายใจอยู่นะครับถ้าเธอยังหายใจอยู่จะใช้เครื่องปั๊มไปเลยไงครับโอ้โหใช้ควบคู่กันครับผมโอ้ดีมากเป็นการต่อยอดมากเลยฮะโอ้โหเอาละครับคราวนี้เป็นคำถามจากทางคูเน่แล้วนะครับที่จะส่งต่อนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจนั่นเองครับหนึ่งคำถามเชิญเลยครับครับคำถามเนี่ยพอดีว่าทางด้านของเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ช่วยคนได้เยอะเลยนะครับมีคำถามนะครับคำถามนะครับเตรียมตัวนะครับครับผมโอเคนะครับถามไม่ได้ต่อยกันครับคำถามเป็นแบบส่งให้ส่งให้เออครับผมโอ้นี่ผมงงแล้วว่าใครเป็นพิธีกรเนี่ยคำถามผมเนี่ยเชิงบรรยายนิดนึงว่าอยากจะให้คุณช่วยอธิบายนิดนึงนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับเวลาของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาจะเลยนิดนึงให้เขาเถอะครับให้ประโยชน์เขานะครับเพราะว่าอยากให้เขาอธิบายในส่วนของสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับคุณค่ากับทุกคนเราก็ต้องให้เขามีโอกาสเหมือนกันนะครับเริ่มนะครับการทำงานของเครื่องเนี่ยบอกถึงเรื่องของเวลาจังหวะเข้าและออกหรือการปั๊มหรือหยุดปั๊มนะครับพร้อมทั้งการหยุดทำงานหรือเริ่มทำงานของการฉีดยากระตุ้นด้วยเสียงนะครับอันนี้สำคัญนะถ้ามันไม่สามารถบอกสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้เนี่ยในเรื่องของชีพจรการเต้นหัวใจนะครับความดันโลหิตและอุณหภูมิตัวนี้สำคัญนะในเชิงการแพทย์เนี่ยทุกท่านต้องมอง4ตัวนี้ถามว่ามันก็ไม่แตกต่างหรือมันแตกต่างกับนาฬิกาปลุกจับเวลาอย่างไรครับเอาละครับโอ้โหทางคูเน่เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้เวลาเพิ่มนะฮะแต่ฟ้าดินได้สั่งลงมาว่ายังไงก็1นาทีนะครับนะฮะเอาละครับ1นาทียังไงก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าครับแล้วก็ต้องเคลียร์คำถามนี้กับทางนะฮะฝ่ายตรงข้ามรวมถึงกรรมการของเราก็รอฟังอยู่เหมือนกันนะครับพร้อมนะฮะพร้อมครับ1นาทีเชิญครับครับนาฬิกาปลุกเนี่ยคือเราต้องหมุนตั้งปุ๊บกดแล้วก็ปล่อยไปหมุนตั้งปุ๊บกดแต่ในระบบของเครื่องเนี่ยคือมันจะต้องเตือน2จังหวะนะครับก็คือ3นาที2นาทีเราคงไม่มาทันหมุนตั้งกดหมุนตั้งกดได้นะครับเรื่องระหว่างกับสัญญาณชีพเนี่ยคือปกติเครื่องใช้เครื่องเนี่ยสัญญาณชีพจะไม่มีอยู่แล้วคือเครื่องที่วัดชีพจรเนี่ยมันมีอยู่แล้วในท้องตลาดครับอาจจะไม่ได้ทำซ้ำถ้าทำซ้ำแบบว่ามาใส่ในเครื่องเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นมากนะครับครับเรียบร้อยนะฮะครับโอ้โหเอาละฮะคืออันนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าการตอบคำถามในแต่ละคำถามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบคำถามให้กับผู้ที่ถามเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจหรือว่าความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้กับทั้งตัวคณะกรรมการทุกๆท่านเองนะครับรวมถึงฝ่ายตรงข้ามและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั่นเองนะครับแต่ท้ายที่สุดครับการตัดสินใจนะฮะต้องขอมอบให้กับคณะกรรมการของเรานะครับว่านวัตกรรมใดครับระหว่างเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตนะครับและนวัตกรรมคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับจะตัดสินให้นวัตกรรมใดผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขอมอบหน้าที่นี้ให้กับกรรมการเลยครับเชิญครับลุ้นเนี่ยฮะเอาละครับตอนนี้พร้อมที่จะเลือกแล้วนะครับว่าจะเป็นนวัตกรรมไหนนะครับเชิญครับอาจารย์ชั่วโมงนี้เวลานี้นะครับแล้วครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะที่เราจะมารู้กันครับว่านวัตกรรมใดครับระหว่างเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตนะครับและคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสนะครับนวัตกรรมใดครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพื่อเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับเรามาฟังผลการตัดสินจากกรรมการของเราเลยดีกว่านะครับอย่าลืมว่า3คะแนนครับเราจะรู้ผลทันทีเลยนะครับว่านวัตกรรมใดเข้าสู่รอบต่อไปครับเราจะมาเริ่มที่อาจารย์บุริมครับครับก็นวัตกรรมทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่ของการใช้งานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะอันหนึ่งใช้รับประทานอีกอันใช้ช่วยชีวิตคนนะครับทีมของเครื่องช่วยการปั๊มหัวใจเนี่ยอาจจะตอบใช้เวลาเยอะเครื่องเขาอาจจะซับซ้อนนะครับแต่ความลำดับความเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะครับคูเน่เองก็มีความชัดเจนแต่ในบางจุดก็ยังคิดไม่ทันเหมือนกันว่าจะออกแนวไหนทิศทางไหนนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในเวลา1นาทีสั้นๆเนี่ยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ขอชมเชยนะครับเตรียมตัวกันมากันดีนะฮะแต่ที่ผมจะเลือกลุ้นเนี่ยฮะเอาละครับตอนนี้พร้อมที่จะเลือกแล้วนะครับว่าจะเป็นนวัตกรรมไหนนะครับตื่นเต้นนะฮะหวังว่าทุกคนคงตื่นเต้นตามผมไปด้วยเนาะครับผมอันนี้เป็นคะแนนแรกในรอบแบทเทิลนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดสินอีก1คะแนนเลยนะครับว่านวัตกรรมไหนนะครับจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ
ชิญครับอาจารย์ชั่วโมงนี้เวลานี้นะครับผมเลือกคูเน่ครับคูเน่ครับเชิญโอ้โหนี่อย่างนี้เลยโอ้โหเอาละครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับกรรมการเรามีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับยังเหลืออีก4ท่านครับที่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าอีก4ท่านจะมอบคะแนนให้กับนวัตกรรมใดนะครับขอต่อที่ดร.สันครับนวัตกรรมทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าเกณฑ์ที่ผมใช้ในการตัดสินของทั้งคู่เนี่ยนะครับผมมีอยู่2เกณฑ์หลักนะครับเกณฑ์แรกก็คือในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับนะครับหลักเกณฑ์อันที่2ก็คือการพรีเซนต์งานนะครับการพรีเซนต์งานเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยสามารถที่จะพรีเซนต์งานได้โดยพยายามโยงให้เห็นว่าเครื่องของตัวเองนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันใช้ยังไงแต่เวลาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้ลงลึกนะครับว่ามันเชื่อได้ 100% หรือเปล่ามันมีการทดสอบยังไงหรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ทดสอบแล้วมันได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงก่อนที่จะมาเป็นเครื่องอันนี้ในขณะที่คูเน่เนี่ยตอบได้ทุกคำถามนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติตอบได้ราคาตอบได้การตลาดตอบได้และที่สำคัญคือคุณสมบัติการใช้งานตอบได้ทุกประเด็นแล้วก็ยังมีหลักฐานอ้างอิงคือมีการวิจัยเนี่ยมาสนับสนุนทุกคำตอบของคูเน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ตัดสินใจได้แล้วครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้ต้องมาฟังแบบคำตอบชัดเจนครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับดร.สันของเราจะเลือกนวัตกรรมใดเข้าสู่รอบต่อไปนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ตอนนี้คุณเน่นำไปแล้ว1คะแนนนะครับเชิญครับเดาคำตอบผมได้นะครับว่าผมเลือกคูเน่ครับคูเน่ครับ2-0แล้วนะครับ2คะแนนนำไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเครื่องควบคุมนะฮะการปั๊มหัวใจแล้วก็การให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตเนี่ยนะฮะจะสามารถคว้าคะแนนกลับมาได้บ้างหรือไม่นะครับนะฮะเอาละฮะตอนนี้เขานำไปแล้ว2นะครับโอ้โหดูตอนนี้ผมว่าไปปั๊มหัวใจก่อนไหมครับครับผมยืดหายใจไปตัวท้องแล้วครับผมนั่นเป็น2-0แล้วครับใช่ผมถึงบอกว่าดูเหงื่อเย็นเลยทีเดียวนะครับนะฮะอ่ะแต่อย่างที่บอกไปครับยังเหลือกรรมการของเราอีก3ท่านนะครับที่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเลือกนวัตกรรมใดนะครับตอนนี้ผมขอต่อที่ดร.ยุทธละกันครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชื่นชมทั้ง2ผลงานนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าจริงๆอันนี้คงไม่มีใครมีคำถามแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเครื่องเตือนการปั๊มหัวใจเนี่ยก็คือผมอยากเห็นเครื่องนี้มันออกไปใช้ให้แพร่หลายจริงๆคือไม่อยากให้จบรายการแล้วเครื่องนี้ก็ยังอยู่ในเชลในยังไม่ได้ออกไปนะครับก็อยากให้ทำต่อเนื่องส่วนคูเน่เองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผงปรุงรสเนี่ยเขาคิดทำกันมา100 กว่าปีละวันนี้เรากำลังจะไปท้าคนที่อยู่ในตลาดมาแล้ว100 กว่าปีนะครับมันเป็นความท้าทายของคนไทยครับผมก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับที่หันมาสนใจตัวนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับผมพร้อมเลือกแล้วครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้นะครับคูเน่นะครับมีตุนไว้2คะแนนแล้วนะครับถ้าคว้าได้อีกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับจบเลยครับนะฮะได้คะแนนเสียงเอกฉันท์เลย3-0นะครับนะฮะมาดูดีกว่าว่าดร.ยุทธนะครับจะเลือกนวัตกรรมใดครับเชิญครับอยากจะให้สูสีนะครับแต่ผมต้องเลือกคูเน่ครับคูเน่ครับโอ้โห3คะแนนโอ้โหยังไงฮะเนี่ยโอ้นี่ยกอย่างนี้เลยโอ้โหตลอดทั้งรายการนี่ดูแบบว่าอัดอั้นมากนะครับนะฮะพอถึงตอนนี้นี่เอาจริงเลยนะครับโอ้โหตายแล้วฮะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าสำหรับในรอบแบทเทิลนี้นะครับคู่แรกนะครับคว้าคะแนนไปแล้วถึง3คะแนนก็คือคูเน่นั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเองเนี่ยก็คงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ากรรมการของเราอีก2ท่านครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเลือกนวัตกรรมใดนะครับผมขอเริ่มที่คุณเทพกรก่อนแล้วกันครับครับก็จัดว่าทั้ง2นวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะในขณะที่คูเน่เองเนี่ยเน้นทางด้านของ protection ก็คือว่าเรื่องสุขภาพนะก่อนที่จะป่วยนะเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยก็จะเน้นว่าเมื่อป่วยแล้วป้องกันช่วยเหลืออย่างไรถึงจุดวิกฤตแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือได้ยังไงนะครับทีนี้ผ
ผมเชื่อว่าของครูเน่เองเนี่ยดูจากวิธีการนำเสนอและวิธีคิดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองในขณะที่ทางฝั่งของเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยน่าจะต้องการตอนการต่อยอดอีกเยอะนะฮะต้องการการสนับสนุนและต่อยอดอีกเยอะนะฮะถ้าพูดถึงผลกระทบนะกับส่วนรวมในหมู่มากเนี่ยทางครูเน่จะมีมากกว่าทางฝั่งของเครื่องปั๊มหัวใจแล้วท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณเทพกรเลือกนะครับจะเลือกนวัตกรรมไหนฮะผมเลือกครูเน่ครับครูเน่เหมือนกันนะครับโอ้โหแบบนี้จริงๆแล้ว4ตอนนี้คือ40นะครับ40เลยนะครับอีกหนึ่งท่านครับโอ้โหที่สามารถยิงคำถามแล้วทำให้เจ้าของนวัตกรรมทั้งสองนวัตกรรมนี่นะฮะต้องต่อเวลาเลยทีเดียวก็คือพี่สมจิตครับครับเป็นมวยถือว่าเป็นมวยที่สูสีคู่ขี้มากครับผมชิงดำในยกสุดท้ายจริงๆครับผมครับไม่ว่าแต่ละคนออกมาพรีเซนต์งานได้ดีมากอันดับแรกผมอยากให้เครื่องปั๊มหัวใจนะราคาถูกนิดนึงครับผมจะได้ขายได้เยอะๆบางที่มันแพงไปก็ขายไม่ค่อยได้นะครับส่วนคุณนี่เองนี่ต้องชื่นชมตรงที่เขาดูถึงการตัดดูถึงการความสะอาดของหัวหอมนะครับตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นเลยครับอยากให้ทำอย่างนี้ได้จริงๆโดยเฉพาะเขามีอย.ด้วยอันนี้อย่อยแน่นอนอย่อยแน่นอนครับแล้วก็เรื่องหัวหอมใหญ่ต้องยกให้เขาครับผมนะก็ถ้ามวยคู่ขี้สูสีมากแต่เวลานี้ต้องยกให้เขาจริงๆครับคู่นี้คู่นี้นะครับ5เสียงเลยจากกรรมการของเรานะครับโอ้โหแหมก็ถือว่าเป็นการตัดสินในรอบแบทเทิลอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าในรอบ Adverse Side รวมถึงรอบ Direct Sale เนี่ยนะครับทั้ง2นวัตกรรมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องมาเฉือนกันนะครับกับคำถามจากกรรมการของเรานั่นเองนะครับและแน่นอนครับก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับปรบมือดังๆนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตด้วยนะครับสุดยอดมากนะครับที่สามารถก้าวเข้ามาสู่รอบแบทเทิลได้นะครับแต่แน่นอนครับ1นวัตกรรมนะครับที่เข้าไปรอแล้วในรอบไฟนอลนะครับก็คือคุณเน่หอมใหญ่ปรุงรสขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในเบื้องต้นตอนนี้นะครับแต่ว่าคงจะต้องเข้าไปลุยแล้วก็สู้ศึกที่หนักหน่วงต่อในรอบต่อไปจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแบทเทิลคู่แรกยังเหลืออีก3คู่ที่รับประกันความเข้มข้นเป็น2เท่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้านวัตกรรมนะฮะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับและอีก1ทีมครับอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถนะครับกับจำนวนเคสที่มันไม่เยอะเนี่ยการที่เราต้องไปให้รถโรงเรียนทุกคันมาใส่ระบบนี้กับการที่เราไปสร้าง awareness หรือจิตสำนึกของคนขับรถอันไหนมันง่ายกว่ากันเอาละครับโอ้โหมันดูเหมือนเราจะขายสารสกัดหรือเราจะขายทั้งผ้าปิดจมูกผ้าก๊อซฟิลเตอร์ค่อนข้างสับสนมันเยอะมากเลยจะทำตลาดยังไงขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo! Banana Zoo!